รศิลป์สุดสัปดาห์ในวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่นะคะแต่ว่ามีความหลงไหลในความงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะจนนำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานในชุดรอยต่อของกาลเวลาซึ่งถือว่าเป็นการเดี่ยวผลงานในครั้งที่2แล้วล่ะค่ะสำหรับศิลปินผู้นี้หุ่นหลวงหรือหุ่นกระบอกไทยมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่คนไทยภูมิใจแต่กระแสอารยธรรมสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ถูกลดความสำคัญลงแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ชัยยศจินดากุลหยิบยกเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตของหุ่นกระบอกมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะที่มีคุณค่าในผลงานชุดหยุดนิ่งอยู่ในห้องหุ่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและในครั้งนี้ชัยยศกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยเรื่องราวของหุ่นกระบอกที่เขารักในนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่2ที่มีความสมบูรณ์กว่าครั้งก่อนกับผลงานชุดรอยต่อของกาลเวลารอยต่อของกาลเวลาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับแสงโดยมีหุ่นกระบอกเป็นตัวสื่อความหมายและสะท้อนความรู้สึกที่แสดงออกถึงกาลเวลาที่ดำเนินไปอย่างไม่เคยหยุดนิ่งผ่านท่วงท่าและแววตาประดุจว่าหุ่นนั้นมีชีวิตซึ่งในแต่ละภาพแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของแสงสีแห่งอดีตกาลผสมผสานกับปัจจุบันกับเทคนิคแนวแอบสแตรกที่ใช้การตัดทอนภาพบางส่วนให้ดูขาดหายโดยมีบรรยากาศรอบข้างและกลิ่นอายของม่านหมอกที่เต็มไปด้วยมนต์คลังของความเป็นอมตะของศิลปกรรมไทยอันสูงค่าในรูปแบบผลงานเรียลลิสติกที่มีความทันสมัยเสมือนกับความงามที่แม้แต่การเวลาก็ไม่สามารถลบเลือนไปได้ดังเช่นผลงานระยับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นผลงานที่ชอบและภูมิใจที่สุดโดยใช้เวลาในการสร้างสรรค์ร่วมเดือนของการเวลาจะจัดแสดงจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ Art Gorilla Art Gallery นะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะนำท่านผู้ชมไปชมผลงานในชุดพุทธบารมีจากกรีบดินทร์ค่ะติดตามชมให้ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ